ช่วงที่2แล้วฮะใช่แล้วค่ะสกู๊ปต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงข่าวที่ทำให้หลายๆคนต้องช็อกครับกับเหตุวางระเบิดนะคะในสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตของศิลปินสาวแอรีนาแกรนเดซึ่งก็ทำให้เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเนี่ย23คนรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกมากมายค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีทั้งศิลปินนักแสดงนะคะระดับโลกหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจค่ะรวมถึงให้กำลังใจนักร้องสาวคนนี้ด้วยจะมีใครบ้างนั้นขยายพร้อมกันกับสกู๊ปนี้เลยค่ะใช่ครับนับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตระหนกให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยเกิดเหตุระเบิดผีชีพขึ้นที่แมนเชสเตอร์อารีนาในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษหลังจากจบคอนเสิร์ตของนักร้องสาวอารีนาแกรนเดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต23รายและได้รับบาดเจ็บ59รายซึ่งผู้เสียชีวิตนับเป็น10รายเป็นเด็กโดยนักร้องสาวได้ออกมาแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สุดเลวร้ายที่เกิดขึ้นและเธอได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าจากก้นบึ้งของหัวใจฉันรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและพูดไม่ออกจริงๆค่ะซึ่งคนบันเทิงมากมายค่ะโดยเฉพาะศิลปินนักร้องต่างโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวน้อยอารีนาแกรนเดที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมากโดยรวบประนามผู้ก่อเหตุที่คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักร้องหนุ่มบรูโนมาร์สได้โพสต์ข้อความว่าไม่มีคำพูดใดๆจะอธิบายความรู้สึกของผมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแมนเชสเตอร์ได้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโลกเราจะโหดร้ายขนาดนี้ทางด้านศิลปินสาวเคทีเพอร์รีที่เพิ่งประกาศตารางทัวร์คอนเสิร์ตอัลบั้มชุดใหม่ก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยข้อความว่าฉันขอสวดมนต์ภาวนาให้กับทุกคนในคอนเสิร์ตของอารีนาต่อกันด้วยนักร้องหนุ่มแฮร์รี่สไตล์หนึ่งในสมาชิกวง One Direction ได้โพสต์ข้อความว่าผมรู้สึกหัวใจสลายเมื่อทราบข่าวเหตุการณ์ครั้งนี้ผมขอส่งความรักให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากันที่วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต Fifth Harmony ได้โพสต์ข้อความว่าพวกเราเพิ่งเห็นข่าวที่แมนเชสเตอร์หัวใจของพวกเราตอนนี้แตกเป็นเสี่ยงๆขอให้ทุกคนร่วมกันภาวนาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงอารีนาและทีมงานทุกคนด้วยค่ะในขณะที่นางแบบสาวเคทรีน เจนเนอร์ได้เผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ฉันขอส่งความรักให้กับทุกคนและขอภาวนาให้ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทางด้านนักร้องสาวเทย์เลอร์สวิฟต์ได้โพสต์ข้อความว่าความคิดการภาวนาและน้ำตาขอส่งไปให้ทุกคนที่ได้ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ฉันขอมอบความรักและกำลังใจทั้งหมดให้กับพวกคุณทุกคนค่ะในขณะที่พิธีกรดังเอลเลนดีเจเนเรสได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามันน่าเศร้าและน่ากลัวมากๆฉันขอส่งมอบความรักให้กับชาวเมืองแมนเชสเตอร์ทุกคนมาต่อกันด้วยแรปเปอร์สาวนิกกี้มินาชเธอได้ทวีตข้อความว่าณเวลานี้หัวใจของฉันมันเจ็บปวดมากๆเช่นเดียวกับอารีนาฉันขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนทางด้านนักร้องนักแสดงหนุ่มเจเร็ดเลโตได้ออกมาประณามผู้ก่อเหตุและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจของผมแตกสลายผมขอแสดงความเสียใจเหยื่อทุกคนรวมถึงครอบครัวของพวกเขาที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอันไร้มนุษยธรรมแบบนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกอารีนาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวกลับมายังบ้านเกิดโดยแฟนหนุ่มแม็กมิลเลอร์มารอรับถึงบันไดเครื่องบินพอมาถึงเธอรีบสวมกอดแฟนหนุ่มทันทีพร้อมร้องไห้ด้วยความเสียใจตลอดเวลาเป็นที่ที่ไม่น่าจะเกิดเลยเนาะค่ะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตนะเหมือนเขาแบบตั้งใจจงใจอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคนก็แบบว่าคนเข้าไปดูเนาะก็เยอะเนาะพี่พุทธใช่คือถ้าระเบิดตูมขึ้นมามันก็ต้องตายต้องเจ็บกันเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าคนรวมอยู่ในนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ใจร้ายมากๆเลยใช่แล้วก็ไม่อยากให้เกิดหรอกนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับผู้สูญเสียนะครับค่ะนะฮะเอาละครับมาถึงสกู๊ปต่อไปเลยครับเป็นเรื่องราวของซุปตาร์ฮอลลีวูดครับเราตั้งใจรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะเพราะว่าสกู๊ปนี้เนี่ยเป็นความน่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวที่เราประทับใจหรือว่าปลื้มนักแสดงบางคนค่ะแต่เรามักจะเรียกชื่อเขาผิดเพราะว่าเขาบังเอิญว่ามีส่วนเหมือนส่วนคล้ายกับนักแสดงอีกคนนึงหรืออะไรก็ตามทั้งนั้นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วไม่ได้เป็นพี่น้องกันด้วยซ้ำ
นะครับค่ะจะมีใครบ้างเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับหลายปีที่ผ่านมาค่ะเรามักจะได้เห็นข่าวคนเดินถนนธรรมดาทั่วไปแต่มีใบหน้าละไมคล้ายคนดังระดับโลกมากมายซึ่งในวงการบันเทิงฮอลลีวูดนั้นก็มีนักแสดงที่ไม่ใช่พี่น้องกันก็ดันมีหน้าตาเหมือนกันซะอย่างนั้นอยู่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันค่ะและเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะเคยจำชื่อและหน้าของพวกเขาสลับกันมาแล้วค่ะมาดูกันว่ามีเหล่าซุปตาคนดังคนไหนกันบ้างที่มีใบหน้าละไมกันประหนึ่งเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมามาติดตามชมกันได้เลยค่ะเราขอเริ่มต้นกันที่ฝั่งของนักแสดงหนุ่มกันก่อนเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของหน้าตาคล้ายกันแบบนี้แล้วเชื่อว่าชื่อแรกๆที่หลายคนต้องนึกถึงเลยก็คือ2นักแสดงหนุ่มมากความสามารถมาร์ควอลเบิร์กและแมทเดมอนอย่างแน่นอนทั้งคู่มีความเหมือนที่ใกล้เคียงกันมากๆค่ะจนบางครั้งทำให้แฟนภาพยนตร์จำผิดจำถูกมาแล้วซึ่งในชีวิตจริงทั้ง2หนุ่มต่างมีอายุใกล้เคียงกันพ่อหนุ่มแมทเดมอนมีอายุมากกว่ามาร์ควอลเบิร์กเพียง1ปีเท่านั้นและมีแก้วตาดวงใจ4คนเท่ากันโดยคุณพ่อแมทมีลูกสาว4ใบเถาส่วนคุณพ่อมาร์คมีลูกชาย2คนและลูกสาว2คนค่ะนอกจากนี้ทั้งคู่ยังเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องเดียวกันมาแล้วนั่นก็คือภาพยนตร์ภารกิจโหดแฝงตัวคนจะพอ The Departed ที่เข้าฉายในปี2006แถมแสดงเป็นตำรวจเหมือนกันสัตว์ด้วยค่ะ Thank you Sergeant My pleasure Thank you sir Good luckกันด้วยนักแสดงหนุ่มโจเซฟกอร์ดอนเลวิทที่มีใบหน้าละไมคล้ายกับนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับฮีธเลดเจอร์โดยเฉพาะอย่างตอนที่ทั้งคู่มีหนวดเคราเสริมความหล่อนั้นบอกได้เลยค่ะว่าเหมือนประหนึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันซึ่งปีเกิดของทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายโดยหนุ่มฮีธเลดเจอร์ลืมตาดูโลกในปี1979ในขณะที่หนุ่มโจเซฟกอร์ดอนเลวิทลืมตาดูโลกถัดมาอีก2ปีแค่นั้นเองค่ะก็คือในปี1981และทั้งคู่เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องเดียวกันมาแล้วกับภาพยนตร์Things I Hate About You ที่เข้าฉายในปี1999ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดให้กับหนุ่มฮีธเลดเจอร์ส่วนบทบาทของหนุ่มโจเซฟกอร์ดอนเลวิทในเรื่องนี้กลับเป็นเพียงบทสมทบเล็กๆแต่พวกเขาก็ได้ร่วมเฟรมกันนะจ๊ะและก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆค่ะในมหากาพย์ภาพยนตร์อัศวินรัติการทั้งคู่คลาดที่จะได้แสดงร่วมกันอีกครั้งเมื่อหนุ่มฮีธแสดงในภาค The Dark Knight ในขณะที่พ่อหนุ่มโจเซฟของเราได้แสดงในภาคถัดมาอย่าง The Dark Knight Lifesคราวนี้มากันที่ฝากฝั่งของนักแสดงหญิงกันบ้างค่ะซึ่งฝั่งเรื่องของความเหมือนประดุจฝาแฝดนั้นรายชื่ออันดับต้นๆในใจของแฟนมากมายต้องยกให้กับ2นางเอกสาวมากฝีมือนาตาลี พอร์ตแมนและเคร่าไนลีถึงแม้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนของทั้งสองสาวจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งตัวของนาตาลีนั้นเกิดที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลทางด้านสาวเคร่ากลับมีบ้านเกิดอยู่ที่มหานครลอนดอนสหราชอาณาจักรแต่ใบหน้าของพวกเธอกลับเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่ออายุอานามก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะประมาณ4ปีแต่ทั้งคู่ก็เริ่มต้นการทำงานในวงการบันเทิงฮอลลีวูดใกล้เคียงกันทว่าหน้าตาอันสวยงามประดุจฝาแฝดของพวกเธอค่ะก็ไม่อาจจะช่วยให้มีผลงานการแสดงร่วมกันเลยแม้แต่เรื่องเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นพวกเธอแสดงภาพยนตร์เรื่องเดียวกันก็เป็นได้ค่ะและมาปิดท้ายกันที่2นักแสดงสาวตาคมผิวแทนสุดเซ็กซี่อย่างซันมาฮาเยกสาวแซ่บจากเม็กซิโกและสาวเปรี้ยวจากสเปนเพเนโลเป้ครูซและก็เหมือนเป็นพรหมลิขิตค่ะเมื่อทั้ง2สาวเริ่มต้นในงานวงการบันเทิงปีเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็แทบจะไม่เคยได้แสดงภาพยนตร์ร่วมกันเลยค่ะซึ่งถ้าทั้งคู่แสดงเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเชื่อว่าหลายคนคงแทบจะไม่ติดติ่งหรือทักท้วงใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากความเหมือนเป๊ะของพวกเธอนั้นก็เคยทำให้หลายคนถึงกับงงเงยเรียกชื่อสลับกันไปอยู่หลายครั้งหลายคราเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเป็นไปได้พวกเราก็อยากเห็นใบหน้าของสาวซันมาฮาเยกและเพเนโลเป้ครูซได้แสดงภาพยนตร์ร่วมกันสักครั้งในชีวิตค่ะและเชื่อว่าพวกเธอจะต้องแสดงเป็นพี่น้องกันอย่างแน่นอนถ้าจะเหมือนกันขนาดนี้ค่ะโอ้โหพี่เหมือนนะเหมือนมากจนแบบตอนตัดภาพสลับนี่คือเอ้าเปลี่ยนคนแล้วหรอมาร์ควอลเบิร์กเนี่ยนะบางทีกับอีกคนนึงใครนะเดี๋ยวก่อนนะแมทเดมอนบางทีแบบดูหน้าแล้วก็ต้องอ้าแมทคือมันต้องนึกอ่ะเหมือนบางทีเราก็แบบ
สับสนเหมือนกันนะหนูเนี่ยไม่ได้เรียกสับสนเลยวันนั้นจำได้มีสกู๊ปหนึ่งพูดถึงแมทเต็มเอ้ยพูดถึงมาร์คแล้วหนูว่านึกว่าเป็นแมทหนูก็บอกว่าเออเนี่ยแมทแต่จริงๆไม่ใช่คล้ายคล้ายงงคล้ายจริงๆเออแต่ก็โอ้เห็นแบบนี้แล้วก็แอบแยกยากเหมือนกันจริงๆหนูว่ามีหลายๆทุกประเทศแหละเกาหลงเกาหลีนี่หนักเลยแยกไม่ได้เอาค่ะเอานั่นนะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาต่อกันที่ True Insider ค่ะสักครู่ครับ